รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาพี่เอ๋ทำอะไรเนี่ยอ้าวพี่เอ๋ก็กำลังอาบแดดรับวิตามินอยู่ไงแสงแดดตอนเช้าๆเนี่ยมันมีผลดีกับสุขภาพของเรานะรู้เปล่าพี่เอ๋เชยจังเลยเขามีวิธีดูแลสุขภาพตั้งหลายวิธีจริงเหรอแล้วมีวิธีอะไรบ้างอ่ะถ้าพี่เอ๋อยากรู้พี่เอ๋ก็ไปที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรที่สวทช.สิคะดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวิทยาศาสตร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างไรที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรภายในสวทช.ค่ะไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรภายในสวทช.แล้วค่ะวันนี้นะคะจะมีน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขานำโครงงานมานำเสนอกันภายใต้ชื่อโครงการว่าโครงการความร่วมมือนำร่องโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่ชัยกรสินธุไสกันดีกว่านะคะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างไรค่ะไปชมในงานกันเลยค่ะมาค่ะที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาสวัสดีค่ะพี่ชัยครับผมในความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาสวัสดีค่ะโหวันนี้ได้มาที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะแต่มาในวันนี้นะคะต้องขอถามพี่ชัยกรก่อนเลยค่ะว่าเอ๊ะที่มาที่ไปนะคะของโครงการความร่วมมือนำร่องโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเนี่ยมีที่มายังไงคะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องดูตั้งแต่ชื่อใช่ไหมครับโครงการความร่วมมือนำร่องก็คือเป็นความร่วมมือนะครับแล้วก็นำร่องก็คือเป็นครั้งแรกที่ดำเนินการในแนวนี้นะครับต่อด้วยคำว่าโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าก็คือเป็นการนำร่องทางด้านโครงงานแล้วเน้นวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสุขภาพเพื่อที่จะผลักดันให้ได้สุขภาพที่ดีกว่าที่มาของตรงนี้คือสืบเนื่องจากเรื่องของความร่วมมือตั้งแต่องค์กรที่เกี่ยวข้องก็คือสวทช.ของเรากับสสส.รวมไปถึงสพท.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะเอาครูและโรงเรียนเข้ามาร่วมดำเนินการนะพอฟังดูเนี่ยนะคะก็อยากจะทราบค่ะว่าแล้ววิทยาศาสตร์กับสุขภาพเนี่ยนะคะมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันอย่างไรคะจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องทุกๆเรื่องแต่พอถามว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพตรงไหนนะครับการแพทย์ก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อาหารยิ่งเป็นเรื่องยิ่งใกล้ตัวเลยนะวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวเรื่องของการเกษตรทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับสุขภาพแต่ว่าต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้วอย่างนี้นะคะเราจะมีการถ่ายทอดความรู้ออกไปสู่คุณครูเพื่อให้ไปถึงกับเด็กๆอย่างไรคะเราสร้างหลักสูตรขึ้นมาแล้วเราก็เชิญคุณครูโรงเรียนละ 2-5 คนนะครับมาเข้าค่าย3วัน2คืนของเรามาเข้าค่ายอยู่ร่วมกันก่อนใช่เพื่อที่จะให้ความรู้ทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าค่ะเกี่ยวกับทิศทางการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วให้เข้าใจถึงบริบทของสุขภาพที่ว่าหลังจากนั้นคุณครูก็นำไปขยายผลทำค่ายในรูปแบบคล้ายๆกันกับที่เรานำร่องให้ไปสู่เด็กนักเรียนนะครับจัดที่โรงเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคอยติดตามว่าการทำค่ายของคุณครูนั้นเป็นยังไงแล้วก็ติดหาได้ผลไหมนะครับแล้วก็ครูเขาติดขัดยังไงหรือเปล่าเราก็ไปหนุนเสริมอธิบายเพิ่มเติมแนะนำนะครับแล้วพอถึงตอนที่เด็กนักเรียนเองเริ่มเข้าใจและเริ่มไปได้โจทย์มา
เด็กนักเรียนก็จะมาทำโครงงานในรูปแบบที่ครูเขาได้แนะนำไปครูก็จะเป็นพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมครับแล้วก็แนะนำปรับปรุงไปทีมงานเราก็จะไปติดตามในรอบที่2ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูซิว่าทั้งครูและนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำโครงงานออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพนั้นๆได้อย่างไรจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีช่วงสุดท้ายของโครงการระยะแรกนี้ที่ว่ามีโครงงานเกิดขึ้นจำนวนเกือบ600โครงงานค่ะนะครับหลากหลายพื้นที่หลากหลายรูปแบบของโครงงานแล้วแต่ความสนใจของแต่ละโรงเรียนหรือว่าแล้วแต่โจทย์สุขภาพแล้วแต่โจทย์สุขภาพบางทีอาจจะเป็นโจทย์ที่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเขานั่นเองนะคะต้องขอบคุณพี่ใจกรมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเอจะขออนุญาตเข้าไปดูในงานกันเลยนะคะไปดูว่าโครงงานของน้องเนี่ยจะมีความน่าสนใจเพียงใดนะคะแล้วก็จะมีประโยชน์สำหรับสุขภาพของพวกเขาและพวกเราอย่างไรไปชมกันต่อเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันทุกอย่างรู้ไปกันไปค้นหาคุณผู้ชมคะเดินเข้ามาภายในงานนี่นะคะโอ้โหโครงงานของน้องเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะแต่มีอยู่โครงงานนึงนะคะเห็นเขียนไว้ว่าถังดักไขมันสงสัยจะดักไขมันของเราได้แน่เลยค่ะเดี๋ยวถามน้องดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนกันทราโรงค่ะดักไขมันอยากรู้ว่าจะดักไขมันพี่ได้ไหมก็ถ้าดักได้ไม่เป็นแบบนี้ค่ะโชว์ๆถ้าดักได้เป็นแบบนี้แสดงว่ามันดักไขมันของอะไรคะของเศษอาหารค่ะของเศษอาหารค่ะต้องถามก่อนเลยว่าแนวคิดที่เราอยากจะทำโครงงานเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ๋อก็คือแนวคิดนะคะจากเดิมโรงเรียนของเราจะใช้ถังแล้วก็ตะกร้าดักเศษอาหารเฉยๆใช่ไหมคะมันก็จะปล่อยน้ำเสียที่มีไขมันออกไปเลยแต่ว่าเราจะดัดแปลงก็คือเราจะเป็นตะแกรงกรองแล้วก็จะให้น้ำที่มันมีไขมันผ่านมาอยู่ในบริเวณนี้พักไขมันขึ้นมาก่อนค่ะแหมช่างคิดจริงๆนะครับน้องๆดักไขมันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมหลักการทำงานของถังดักไขมันก็ง่ายๆครับเริ่มด้วยการสร้างถังขึ้นมา1ใบโดยที่ด้านในถังแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือส่วนที่ดักเศษอาหารที่มีขนาดใหญ่เพื่อแยกออกจากส่วนที่เป็นน้ำโดยส่วนที่เป็นน้ำก็จะไหลมาพักรวมกันในส่วนที่2ของถังดักไขมันโดยธรรมชาติของไขมันจะต้องลอยอยู่เหนือผิวน้ำอยู่แล้วจึงเป็นการง่ายที่จะดักไขมันจากเศษอาหารออกจากส่วนที่เป็นน้ำก่อนที่จะปล่อยน้ำออกไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียและปล่อยลงสู่ธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วอย่างนี้น้ำถามก่อนเลยว่าเวลาที่เราคิดโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำสำเร็จเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะอ๋อระยะเวลาที่ใช้นะคะประมาณ2สัปดาห์ค่ะ2สัปดาห์เหรอแล้วมันได้ผลจริงไหมอ่ะค่ะจากการที่เราไปทดลองใช้กับโรงเรียนของเรานะคะก็คือมันได้ผลค่ะเศษอาหารที่ได้จากเครื่องดักไขมันนี้นะคะก็จะนำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพโอ้โหไปบำบัดน้ำเสียที่ปล่อยออกจากถังดักไขมันที่มีเฉพาะน้ำเสียเฉยๆได้ค่ะแหมได้ประโยชน์อีกหนึ่งต่อเลยนะคะแล้วจากการที่เราคิดทำโครงงานเรื่องถังดักไขมันเนี่ยนะมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะก็จะช่วยลดปริมาณน้ำเน่าเสียในบริเวณโรงเรียนแล้วก็น้ำเน่าเสียที่เราปล่อยลงไปสู่ชุมชนนะคะก็คือขยะที่เราได้แล้วก็เศษไขมันเราจะนำเชื้อจุลินทรีย์มาหมักเป็นน้ำเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็เอามาเติมลงตรงถังนี้นะคะมันจะช่วยลดปริมาณกลิ่นแล้วก็น้ำให้มีเน่าเสียให้ลดลงอะค่ะทำให้น้ำเน่าเสียเนี่ยลดลงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่พี่สงสัยก็คือว่าแล้วอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพได้ยังไงอย่างเราทำเรื่องถังดักไขมันเนี่ยมันดีต่อสุขภาพยังไงคะก็คือจากการเราที่เรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเราทราบว่าความหนาแน่นของไขมันนี่จะน้อยกว่าน้ำแล้วก็ไขมันนี่จะทำให้น้ำนี่เน่าเสียเราก็จึงคิดเครื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ตักไขมันออกปล่อยเฉพาะน้ำเน่าเสียออกไปทำให้น้ำเน่าเสียน้อยลงแหมบ้านพี่เนี่ยนะเวลาตอนล้างจานเนี่ยพอล้างไปเสร็จสมมติว่ามีคราบมันๆใช่ไหมเราก็ไหลลงไปตามท่อเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอย่างเงี้ยก็
จะทำให้ท่อน้ำอุดตันแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำเน่าเสียให้แหล่งน้ำบริเวณชุมชนด้วยค่ะน้องๆจากโรงเรียนกันทารารมก็เลยคิดสิ่งที่เรียกว่าถังดักไขมันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ไขมันเนี่ยไม่ไหลออกไปตามท่อนั่นเองนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยไม่ทำให้ไขมันพี่ลดลงใช่ไหมวันนี้นะคะก็ได้เห็นโครงงานแรกนะคะซึ่งเป็นโครงงานดีๆที่มีประโยชน์สำหรับบ้านของเราโรงเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะต้องขอบคุณน้องโรงเรียนกันทรารมจากจังหวัดศรีสะเกษมากเลยค่ะแหมวันนี้เนี่ยมาให้ความรู้ในเรื่องโครงงานถังดักไขมันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราไปดูกันต่อค่ะว่าจะมีโครงงานอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างค่ะไปชมต่อช่วงหน้าเลยค่ะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดซ่อนอยู่ค่ะกัดแบบนี้เลยเหรอคะมันจะให้ประโยชน์กับเราเรื่องอะไรบ้างมะแขมคืออะไรคะหายไปถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้คุณผู้ชมคะลูกประคำค่ะไม่ใช่ลูกประคบค่ะลูกประคบนั่นเองค่ะแล้วมีลูกประคบแล้วเนี่ยมีลูกประงมไหมคะไม่มีเหรอคะคุณผู้ชมคะแล้วลูกประคบอันนี้แหละค่ะข้างในเนี่ยมีสมุนไพรหลากหลายชนิดซ่อนอยู่ค่ะเป็นโครงงานจากน้องๆโรงเรียนสันกำแพงค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไม่น่าถามเลยนะคะเพราะว่าสันกำแพงก็ต้องอยู่จังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วใช่ไหมคะและอยากจะถามเลยว่าสิ่งที่ทำให้เราคิดโครงงานเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรขึ้นมาเนี่ยคืออะไรคะคือการวิจัยเกี่ยวกับหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรแถวท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วในท้องถิ่นของบ้านเราเองเนี่ยมีสมุนไพรอะไรบ้างคะที่เด่นๆเลยสมุนไพรเด่นๆก็คือมีข่าขมิ้นไพรแล้วก็ไปกล้วยตองตีบครับตะไคร้อย่างเงี้ยค่ะตะไคร้ด้วยนะคะแต่ตอนแรกเนี่ยที่พี่คิดดูเนี่ยเรื่องสมุนไพรเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของบรรพบุรุษหรือว่าเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยสนใจเรื่องสมุนไพรด้วยเหรอสนใจค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจากการสำรวจค่ะคนในท้องถิ่นนะคะจะป่วยเป็นโรคปวดเมื่อยตามร่างกายโรคหืดหอบโรคเส้นเลือดตีบบ้างหรือว่าส่วนใหญ่เลยนะคะที่เป็นปัญหากันก็คือกล้ามเนื้ออักเสบค่ะกล้ามเนื้ออักเสบค่ะใช่ค่ะก็คือคนในชุมชนใช่ไหมคะทำงานหนักหรือว่าทำงานเกี่ยวกับในทำงานแบบทำไร่ทำสวนนะคะแล้วก็จะปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เรามีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแล้วหรือเปล่าก็รู้บ้างครับจากปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยครับคนที่ถ่ายทอดให้เราครับค่ะตอนแรกเนี่ยพอเรารู้ว่าเราทำเรื่องสมุนไพรดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะสามารถใช้ประโยชน์กับคนในชุมชนของเราได้นะคะแล้วก็หาได้ตามบ้านของเราเองด้วยใช่ครับค่ะแล้วคิดว่ามาทำเรื่องลูกปังงมไม่ใช่ลูกประคบ ที่มีสมุนไพรอยู่ข้างในเนี่ยเพราะว่าอะไรคะมันจะให้ประโยชน์กับเราเรื่องอะไรบ้างให้ประโยชน์ในด้านการทำให้เรารู้จักสมุนไพรในท้องถิ่นของเราว่ามีอะไรเป็นอะไรรู้ถึงสรรพคุณสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดค่ะแล้วตอนที่ทำโครงงานอันนี้เนี่ยนะคะมีปัญหาอะไรบ้างที่เราเจอก็มีปัญหาจากการหาสมุนไพรค่ะก็สมุนไพรแต่ละชนิดก็จะอยู่ไกลบ้างค่ะอ๋ออยู่ไกลบ้านเราบางทีก็ต้องออกไปหาตามสถานที่อื่นๆบ้างนะคะแต่แม้เห็นแบบนี้เนี่ยชักอยากจะลองทำดูแหละดูสิมีสมุนไพรมาด้วยมีหม้อมาต้มด้วยต้องทำยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกเลยทำยังไงบ้างขอบุกเลยขอบุกบูธนี้ก่อนดีเลยครับน้องๆที่ช่วยสอนป้าเอ๋เอ้ยไม่ใช่สอนพี่เอ๋เพื่อพี่เอ๋จะได้ไปทำใช้เองที่บ้านได้เวลาเคล็ดขัดยอกวิธีการทำก็แค่นำสมุนไพรชนิดต่างๆที่เราหามาได้มาหั่นเป็นฝอยแล้วตากไว้ให้แห้งก่อนที่จะนำมาผสมกันในอัตราส่วนที่กำหนดแล้วห่อรวมกันด้วยผ้าขาวเพื่อทำให้เป็นลูกประคบแค่นี้ป้าเอ้ยพี่เอ๋ก็ทำลูกประคบใช้เองได้แล้วล่ะครับนะแต่ดูจากฝีมือที่น้องๆทำนะคะตรงด้านการเนี่ยดีเลยค่ะแต่พอดูของเราแบบนี้พอไหวเนี่ย และอบสมุนไพรเนี่ยมันจะช่วยให้ได้รับประโยชน์อะไรในเรื่องของสุขภาพบ้างคะช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นค่ะ จ
จริงด้วย แล้วก็เรื่องอะไรอีกคะก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยค่ะกล้ามเนื้อผ่อนคลายผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะมีผลดีกับสุขภาพของเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนสันกำแพงมากเลยค่ะที่มาสอนให้พี่ได้ลองทำลูกประคบประงมนะคะเผื่อว่าจะเอาไปทำใช้เองที่บ้านบ้างค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะว่าจะมีโครงงานอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะธรรมดาเนี่ยนะคะเอกเคยเห็นแต่เปลือกส้มเนี่ยเขาเอาไว้ฉลายโฟมได้ค่ะแต่พอมาเดินดูซุ้มนี้เนี่ยนะคะเขาเขียนไว้ว่ามะแข่นสลายโฟมว่าแหละว่าโครงงานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ต้องถามก่อนว่าน้องๆเจ้าของโครงงานนี้มาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบ้านปรางค่ะเคยเห็นข่าวนะเขาบอกมาว่าเปลือกผิวส้มเนี่ยสามารถสลายโฟมได้แต่พอมาเป็นมะแข่นเนี่ยพี่เอ๋งงเลยมะแข่นคืออะไรคะมะแข่นคือพืชสมุนไพรในท้องถิ่นค่ะแบบนี้เหรอคะค่ะอนุญาตหยิบขึ้นมาดูค่ะอันนี้แถวบ้านหนูมีมะแข่นเยอะเลยอะคะค่ะเป็นพืชสมุนไพรแล้วธรรมดาเนี่ยมะแข่นเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรอะคะทำอาหารค่ะทำอาหารเหรอค่ะทำกับอะไรกินเนี่ยใส่ลาบใส่ลาบแล้วก็กินเล่นได้ไหมได้ค่ะกินเล่นก็ได้เหรอคะแล้วเป็นพืชสมุนไพรด้วยมันมีสรรพคุณยังไงคะมะแข่นเนี่ยไม่งั้นก็จะมีรสเผ็ดนะคะอ๋อมีรสเผ็ดๆค่ะมันช่วยแก้รักษาอาการยังไงบ้างคะบำรุงโลหิตค่ะอ๋อบำรุงเลือดบำรุงโลหิตนั่นเองนะคะอย่างนี้ถ้าหากว่าใครเป็นโลหิตจางนิดกินได้เลยใช่ไหมค่ะแล้วเราคิดยังไงอ่ะทำไมเราถึงเอามะแข่นเนี่ยมาใช้สลายโฟมที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคะก็ในโรงเรียนของหนูนะคะมันมีขยะประเภทโฟมมากแล้วทีนี้ถ้าเราเอาไปเผาหรือกำจัดแบบใช้เบนซินบ้างอะไรเงี้ยก็จะทำให้เกิดโลกร้อนจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาวะโลกร้อนเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมเราไม่ควรที่จะไปเสริมสร้างให้มันยิ่งร้อนยิ่งขึ้นโดยการเผาโฟมก็เลยคิดว่าเอามะแข่นนี่แหละมาสลายโฟมแต่สิ่งที่พี่เอกงงก็คือแล้วมะแข่นมันจะสลายโฟมได้ยังไงคะอ๋อค่ะนี่นะมันมากในน้ำมันของมะแข่นจะมีน้ำมันหอมระเหยค่ะที่มีคุณสมบัติย่อยสลายโฟมได้ค่ะอ๋อคุณสมบัติของมะแข่นเนี่ยมันจะมีน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยนี้สามารถที่จะสลายโฟมได้มันเป็นตระกูลเดียวกับส้มไหมคะค่ะเป็นค่ะอ๋อเป็นเหรอค่ะอ๋อนั่นน่ะสิมันเหมือนกับว่ามันก็มีกลิ่นหอมๆเหมือนกันนะคะแล้วมันก็มีรสชาติเปรี้ยวๆเผ็ดๆด้วยเหรอคะค่ะค่ะแล้วอย่างมะแข่นสลายโฟมเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงคะนี่คือความคิดลดภาวะโลกร้อนของน้องๆชั้นประถมนะครับเนี่ยอย่างนี้ต้องปรบมือให้ดังๆครับมะแข่นสลายโฟมคือการนำน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในผลของมะแข่นมาใช้สลายโฟมโดยทำการสกัดได้จากการที่เรานำผลมะแข่นมาบดให้ละเอียดแล้วมาคั้นเอาเฉพาะน้ำออกมารองด้วยผ้าขาวอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เหลือแค่น้ำมันหอมระเหยของผลมะแข่นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมันหอมระเหยจากมะแข่นเพื่อไปย่อยสลายโฟมแล้วล่ะครับกลิ่นมันแบบมันเปรี้ยวๆหลังๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอาไปตัวยังไงทำให้พี่ดูหน่อยนะอยากเห็นจังเลยว่าจะสลายโฟมได้ยังไงเนาะเอาของหวานปิดไว้ก่อนทำยังไงบ้างคะเนี่ยตอนแรกก็เอาน้ำมันจากเปลือกผิวส้มและน้ำมันจากมะแข่นนะคะหยดลงบนโฟมแผ่นและโฟมใส่อาหารอย่างละ5หยดอะค่ะอย่างละ5หยดเหรอคะต้องเลข5เท่านั้นใช่ไหมคะประมาณนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ของจากเปลือกผิวส้มอันนี้จากมะแข่นใช่ไหมคะแล้วก็หยดลงไปค่ะหยดเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อก็แล้วมันจะสลายหรอค่ะจริงหรอค่ะเดี๋ยวเอาตัวอย่างพี่ได้เลยมีตัวอย่างให้ดูด้วยอุ้ย
หายไปหายไปไหนนี่มันกัดแบบนี้เลยเหรอคะค่ะแล้วมันจะมีอันตรายกับคนเราไหมคะก็ไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมเพราะมันเป็นสมุนไพรค่ะนั่นเองเนาะหูแต่ต้องพี่เอ๋งงมากเลยอะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยหูเราคิดกันได้ยังไงมีใครมาสอนหรือว่าเราไปหาข้อมูลกันจากไหนคะเนี่ยก็ไปหาข้อมูลในหนังสือพิมพ์ก่อนค่ะแล้วก็มาช่วยกันคิดแล้วก็ไปปรึกษากับคุณครูค่ะแล้วตอนนี้เราก็รู้จักวิธีการสลายโฟมกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ไม่ต้องเผาทิ้งแบบเมื่อก่อนแล้วเนาะเพราะเผาทิ้งแล้วจะเกิดอะไรภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนนะคะและน้องๆจากโรงเรียนบ้านปรางนี่นะคะก็เป็นโรงเรียนหนึ่งค่ะที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะโดยการทำมะแขนสลายโฟมแบบนี้ค่ะไม่ต้องเอาไปเผาแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่เอขอเก็บไว้นะ เป็นที่ระลึกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันต่อนะคะว่าจะมีโครงการอะไรเด็ดๆสนุกแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเราอีกบ้างค่ะไม่ขาย มันมีอยู่ในชาน้ำจืดด้วยใช่ไหมคะโอเคพี่เชื่อละ คุณผู้ชมคะพริกสดแบบนี้นี่นะคะถ้าหากว่าทิ้งตากอากาศเอาไว้เนี่ย 2-3 วันก็เหี่ยวแล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าเรารู้วิธีการถนอมอาหารนะคะก็จะช่วยยืดอายุของพริกแบบนี้เนี่ยไปได้อีกนานเลยทีเดียวค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาถามน้องๆจากโรงเรียนนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขามีวิธีการถนอมอาหารกันอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังปฏิบัติงานอยู่เลยนะคะเนี่ยน้องๆจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนศรีนครค่ะจังหวัดสุโขทัยค่ะเด็กโขทัยนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะพี่เอ๋อยากรู้ว่าเนี่ยโครงงานเครื่องบรรจุถุงศูนยากาศแบบพอเพียงคืออะไรคะก็คือโครงงานนี้นะคะเครื่องบรรจุถุงศูนยากาศแบบพอเพียงนะคะเราจะมีแนวความคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในการทำงานนะคะก็คือการเก็บรักษาอาหารใช่ไหมคะมีด้วยกันหลายวิธีใช่แล้ววิธีการบรรจุพันธุ์เนี่ยก็เป็นอีกวิธีการนึงที่สามารถช่วยยืดอายุของอาหารได้ค่ะแล้วก็ในเขตอำเภอศรีนครเราจะมีกลุ่มแม่บ้านที่เขาจะทำผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆนะคะซึ่งเราก็สามารถนำเครื่องตัวนี้ค่ะเข้าไปช่วยชาวบ้านได้เพราะว่าเครื่องที่มีขายตามท้องตลาดนะคะมีราคาแพงมากค่ะพี่อ๋อมันแพงนั่นเองแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละสามารถที่จะช่วยถนอมอาหารหรือว่ายืดอายุของอาหารไปได้เยอะๆเลยนะคะแนวความคิดช่วยชาวบ้านของน้องๆสามารถช่วยชาวบ้านได้จริงๆครับโดยเครื่องที่ชาวบ้านใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นราคาค่อนข้างสูงแต่สำหรับเครื่องต้นแบบที่น้องๆคิดค้นกันขึ้นมาราคาถูกกว่ามากทีเดียวครับหลักการง่ายๆของเจ้าเครื่องบรรจุสูญญากาศนี้ก็คือการนำเอาคอมเพรสเซอร์มาช่วยในการดูดอากาศออกจากถุงพลาสติกที่ใส่ผลิตผลทางการเกษตรเอาไว้แล้วก็ใช้เครื่องปิดผนึกปิดปากถุงไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้ผลิตผลเหล่านั้นอยู่ในระบบสูญญากาศจะได้คงสภาพเดิมไว้ได้นานกว่าปกติแค่นั้นเองครับแล้วอย่างวิธีการเหล่านี้เนี่ยใครมาเป็นคนสอนให้เราคะน้องเต้ก็จะเป็นท่านอาจารย์นะคะที่จะมาให้คำแนะนำแล้วเราก็ปฏิบัติตามนะคะแล้วคือถ้าจะให้คำแนะนำก่อนใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยก็จะหาว่าถ้าเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยถุงขนาดเนี้ยใช้ระดับความร้อนเท่านี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นถุงที่หนักกว่านี้เราจะใช้ระดับความร้อนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะมีแนวคิดต่อไปโอ้โหต่อยอดความรู้ไปได้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวต้องขอลองเรียนกับน้องๆจากโรงเรียนศรีนครดีกว่าเพราะวิธีการถนอมอาหารเนี่ยต้องทำกันยังไงบ้างค่ะสอนพี่เอ๋ได้ไหมค่ะได้ต้องทำยังไงบ้างคะอ่ะเอาพริกคืน ใส่ถุงนี้ก่อนค่ะจัดระเบียบซะอ่ะจัดระเบียบค่ะก็ไม่ใช่เราก็จะเอาถุงนะคะสอดเข้าไปตรงนี้แล้วพี่เอ๋ช่วยเอาสายยางนะคะสอดเข้าไปในถุงนะคะสายยางใส่เข้าไปในถุงซึ่งสายยางนี้นะคะจะเป็นตัวที่ดูดอากาศออกจากถุงค่ะอ๋อต้องดูดอากาศออกมาให้หมดก่อนนะคะแล้วพี่เอ๋ช่วยเหยียบนี้นะคะต้องเหยียบด้วยค่ะเหยียบทีเดียวใช่ไหมคะค่ะแบบเหยียบค้างจนกว่าแล้วเรา
ชะลอนะคะว่าให้มันอยู่ในการทำงานของเราหนักกว่าเพื่อนเลยเนี่ยได้ค่ะแล้วเมื่ออากาศออกหมดแล้วนะคะเราก็จะตีนกันนะคะพี่ต้องเลิกเหยียบยังคะถ้าเกิดอ๋อยังคะถ้าเกิดกดพี่ก็เลิกเหยียบได้เลยค่ะโอเคโอเคกดอ่ะโอเคค่ะปล่อยได้เลยค่ะค่ะก็จะนับประมาณ10วิค่ะ10วิต้องค้างทิ้งไว้10วิด้วยค้างไว้เพราะอะไรคะจะได้แนบสนิทติดกันนะคะแต่ถ้าเกิดนานกว่านี้ถุงก็จะขาดมันก็จะละลายมันจะได้แนบสนิทติดกันแต่ถ้านานกว่านี้ถุงจะละลายละลายไปประสบการณ์ที่ถุงขาถุงละลายเนี่ยเจอมาเยอะแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยไงคะว่าแต่ละถุงเนี่ยต้องใช้ระดับความร้อนเท่าไหร่อะค่ะอ๋อโอ้โหอันนี้กว่าที่จะทำสำเร็จแบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้เวลานานเหมือนกันเนาะเจอปัญหาต่างๆมาเยอะแยะเลยแล้วทำไมตอนแรกที่เราเจอปัญหาเนี่ยแต่ว่าเรายังสนใจที่อยากจะทำต่อไปให้สำเร็จล่ะคะเพราะว่ามันเป็นโครงงานที่แบบเราตั้งมันเป็นโครงงานที่เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วด้วยค่ะคือเพื่อที่จะเข้าไปช่วยชุมชนได้ไงคะก็คือเราก็พยายามที่จะถามอาจารย์เพื่อที่จะคิดหาทางแก้ไขแก้ปัญหาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำแนวทางนั้นมาปรับปรุงแล้วก็หาหนทางในการแก้ปัญหาให้มันสำเร็จค่ะถึงจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยแต่ว่าก็ต้องพยายามฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อให้แม่บ้านหรือว่าคนในชุมชนของเราเนี่ยนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้เพราะธรรมดาเนี่ยถ้าหากซื้อเครื่องมือมาเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันใช้งบประมาณมากค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยตอนนี้เราเริ่มให้คนในชุมชนมาใช้กันบ้างหรือยังคะก็ทดลองให้เขาดูค่ะแล้วเขาก็อยากจะให้เราไปช่วยทำให้แล้วก็มีขอซื้อเครื่องนี้แต่ว่าไม่ขายเรายังต้องไปต่อยอดศึกษาต่อค่ะมันเป็นเครื่องต้นแบบอุ้ยดีมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะนำไปใช้แบบอ่ะโอเคทำแล้วเอาไปใช้ได้เลยแต่ไม่เราต้องนำมาศึกษาดูก่อนว่าเอ๊ะมันจะสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่าค่ะโอ้ยเจ๋งมากจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะโรงเรียนศรีนครเองนะคะคำถามนึงที่อยากจะถามมากๆเลยแล้วอย่างการที่เราทำโครงงานเรื่องนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับสุขภาพของพี่หรือว่าของคุณผู้ชมยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับเครื่องนี้นะคะถ้าเราจะใช้ซีนเพื่อที่จะดูดอากาศออกใช่ไหมคะแล้วอาหารก็จะอยู่ได้นานขึ้นใช่ไหมคะซึ่งถ้าอย่างที่ไม่ได้ซีนเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีอากาศแล้วก็ไอ้น้ำอยู่ภายในใช่ไหมคะแล้วก็คงอีกไม่นานนะคะที่มันจะต้องเสียหายหรือว่าคุณค่ามันก็ต้องลดลงอะค่ะเพราะว่ามันมีอากาศมีน้ำอยู่ภายในใช่ไหมคะมีความชื้นแต่ถ้าเรานำเครื่องนี้ค่ะมาซีนหรือมาแพ็คนะคะคืออากาศข้างในเนี่ยจะไม่มีนะคะซึ่งเป็นสุญญากาศซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าถ้าในที่ไหนนะคะมีก๊าซออกซิเจนนะคะก็จะเป็นแหล่งเกิดแห่งชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็คือพวกจุลินทรีย์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้อาหารเน่าเสียไวอะค่ะซึ่งมันจะเป็นผลที่ไม่ดีจริงมากๆกับสุขภาพเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะใส่ถุงมัดรัดเอาไว้เนี่ยนะคะแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ซีนใช่ไหมคะแล้วเราก็แช่ไว้ในตู้เย็นบางทีมันเกิดความชื้นมันเกิดเชื้อราแบบเนี้ยเรามองไม่เห็นด้วยนะข้างในแต่เราก็เอามาหั่นใส่ในอาหารไปแล้วมันก็มีผลร้ายกับสุขภาพเราเหมือนกันเนาะโอ้นั่นสิเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเองอะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าหากว่ามองลึกๆลงไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลที่ดีสำหรับสุขภาพของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือโครงงานดีๆอีกหนึ่งโครงงานนะคะที่จะมีประโยชน์สำหรับแม่บ้านหรือว่าคนในชุมชนนั่นเองค่ะต้องขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนศรีนครทุกคนเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าปรสิตเนี่ยคืออะไรค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นมาแว๊บๆด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคุณผู้ชมคะกำลังผ่าตัดปลากันอยู่เลยค่ะอุ้ยมาดูด้วยกันไหมครับดีเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอคุยก่อนนะน้องๆจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนสาครับโครงงานเขียนไว้ว่าปรสิตในปลาน้ำจืดปรสิตนี้คือพยาธิใช่ป่ะใช่
ค่ะมันมีอยู่ในปลาน้ำจืดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหแล้วจากที่มาที่เราคิดโครงงานขึ้นมาหนึ่งเรื่องเนี่ยเราคิดทำเรื่องปรสิตในปลาน้ำจืดเนี่ยสิ่งที่เราทำให้เราคิดแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรคะก็คือวัฒนธรรมการกินของคนในชุมชนเราอะค่ะอำเภอเวียงสาของเราเนี่ยก็จะมีการแบบบริโภคปลาแบบสุกๆดิบๆอะค่ะอย่างเช่นปลาส้มลาบปลาปลาจ่อมอะไรประมาณนี้ค่ะทำให้เราอยากจะศึกษาให้เขาดูว่าเนี่ยมันมีพยาธินะให้เขาเห็นจริงว่ามันเป็นยังไงอ๋อแล้วอย่างตอนแรกที่เรารู้ว่าเนี่ยในปลาน้ำจืดมันมีพยาธิเราไปบอกคนในชุมชนเราเนี่ยเขาเชื่อไหมเขาก็ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าการที่จะไปเปลี่ยนอุปนิสัยการกินของเขาเนี่ยก็ยากนะคะเราก็ต้องทำให้เขาเห็นค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราคือนักวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะแต่ว่าเวลาที่เราคิดทำโครงงานอันนี้เนี่ยนะมันก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบเรื่องของพยาธิเนี่ยมันต้องเล็กมากๆอ่ะแล้วเราจะเรียนรู้จากเรื่องของพยาธิได้ยังไงคะในตอนแรกแรกนะครับเราก็จะดูจากในหนังสือครับจากในเอกสารที่ได้จากโรงเรียนแล้วก็จากที่เราศึกษาค้นคว้ามารวบรวมมานะครับพอเราได้ภาพของพยาธิเราสองเจอแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกับหนังสือว่าเป็นพยาธิชื่อพยาธิอะไรอยู่ในไฟลัมไหนครับเป็นพยาธิตัวกลมหรือตัวแบนนะครับโอ้อันนี้ศึกษากันอย่างจริงจังเลยถ้าไม่แน่ใจแล้วก็ส่งไปให้ที่คุณครูที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบให้อีกทีนึงครับนอกจากที่จะคิดแล้วนะคะก็ต้องพิสูจน์ต้องศึกษาหาข้อมูลเยอะมากๆเลยกว่าที่จะเรียนรู้จักในเรื่องของปรสิตหรือว่าเรื่องของพยาธินั่นเองแล้วเราก็มาดูว่าอย่างในปลาตัวนี้มีปลาอะไรอ่ะปลาตะเพียนขาวครับปลาตะเพียนขาวเหรอคะปลาตะเพียนขาวนี้มีพยาธิอะไรอยู่ในตัวเองบ้างอะคะมีทั้งหมดเลยครับทั้งตัวกลมและตัวแบนเลยครับมีหมดเลยเหรอคะอันนี้ที่เราเคยกินกันไปสุกๆดิบๆเนี่ยพยาธิก็อยู่ในตัวเราแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีในการทำโครงงานของเราเนี่ยเราทำยังไงบ้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วของเรานี่เก่งจังเลยนะครับมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบทีเดียวครับอนาคตน้องๆจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของการศึกษาปรสิตในปลาน้ำจืดของน้องๆเขาเริ่มด้วยการสังเกตด้วยตาเปล่าก่อนหรือใช้แว่นขยายตรวจสอบว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่หรือถ้าไม่แน่ใจก็จะต้องนำไปส่องกับกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าใช่ปรสิตหรือไม่ขูดเมือกแล้วก็เอามาใส่ไว้ในสไลด์แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับนะคะอันนี้เราลองขูดมาได้ไหมคะต้องใช้น้ำด้วยเหรอคะต้องใช้น้ำด้วยเพราะว่าอะไรอะคะก็เวลาตรวจดูด้วยกล้องครับมันจะตรวจง่ายครับอ๋อโอ้นักวิทยาศาสตร์ของเรานี่เก่งจริงก็พอเราได้ไอ้สไลด์ตัวอย่างแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ครับอันนี้ก็คือว่าเราขูดเมือกออกมาจากครีบปลาแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่ไว้ในสไลด์เอาน้ำใส่ไปด้วยนิดนึงแล้วก็เอาไปส่องในกล้องจุลทรรศน์ดูก่อนที่เราจะไปส่องก็ต้องใช้กระจกปิดสไลด์ปิดก่อนครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มด้วยการจากสำรวจภายนอกเรียบร้อยก็จะเริ่มตัดครีบครับตัดครีบด้วยเหรอคะตัดไปทำอะไรคะตัดเดี๋ยวเราจะเอาครีบไปแช่ในน้ำกลั่นครับแช่ในน้ำกลั่นแช่เพื่ออะไรคะแช่เพื่อเราไอตัวปรสิตที่อยู่มันอาจจะหลงเหลืออยู่ในซอกครีบหรืออะไรภายในอวัยวะของมันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำน้ำกลั่นที่เป็นน้ำที่แช่ครีบครับสุ่มตัวอย่างน้ำกลั่นมาแล้วก็เอามาตรวจดูอีกทีนึงนะครับแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวเราแช่ไว้ค่ะให้คุณผู้ชมดูด้วยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าโฮสต์ของมันตายเนี่ยปรสิตก็จะตายโฮสต์อะไรนะคะโฮสต์ของปรสิตก็คือที่มันอยู่อาศัยอะค่ะที่อาศัยอยู่ก็คือตัวปลาก็เป็นโฮสต์ของปรสิตค่ะไม่รู้ว่าตัวพี่จะปีว่างหรือเปล่า กินปลาดิบไปเยอะเลยนะคะถ้าอยู่ในคนก็จะเป็นโฮสต์ของมันนะครับหรอมันจะเป็นโฮสต์ของมันนั่นมากเลยนี่คือขั้นตอนแรกอยู่นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการผ่าเดี๋ยวผ่าตัดตอนนี้จะเอาเหงือกก่อนเอาและเริ่มผ่าตัดแล้วค่ะในการผ่าตัดปลาเพื่อตรวจสอบว่ามีปรสิตหรือพยาธิอยู่หรือไม่นั้นเรามักจะเลือกตรวจสอบตามสมมติฐานว่าส่วนไหนบ้างที่น่าจะมีพยาธิอยู่เช่นเหงือกของปลาที่เป็นด่านแรกที่ต้องกรองสิ่งผิดปกติต่อจากนั้นก็จะเป็นกระเพาะม้ามตับแล้วก็ลำไส้ซึ่งเป็นที่ที่เราพบพยาธิมากที่สุดพบพยาธิมากที่สุดคือลำไส้เลยนะคะก็เอามาแช่น้ำแบบนี้คือต้องชำแหละ
แล้วก็เอาอวัยวะภายในเนี่ยมาใส่ในน้ำแบบนี้หมดเลยโอเคโอเคโอเคพี่เชื่อละพี่เชื่อละ จากการที่เราได้มาเข้าร่วมโครงการอันนี้นะคะเราได้รับประโยชน์อะไรกลับไปบ้างคะประโยชน์อันดับแรกเลยครับเราได้เรียนรู้ว่าเรียนรู้ถึงเรื่องปรสิตเรื่องของการผ่าปลานะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ครับอย่างเช่นการศึกษาต่อในมหาลัยครับ อีกอันหนึ่งคือสำคัญมากคือทำให้เราได้ทำให้ประชาชนครับชาวบ้านทุกคนครับเราทำประโยชน์เพื่อเขาให้เขาได้ตระหนักถึงว่าการกินสุกกินดิบนั้นไม่ดีครับค่ะแล้วอย่างน้องกลุ่ยเองล่ะคะก็ในสิ่งที่ได้ณตอนนี้ก็คือเราได้พบกับเพื่อนๆนะครับที่มีความคิดที่จะทำใหทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่านะครับแล้วเราได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับค่ะและอย่างน้องนิมนต์ล่ะค่ะก็อย่างที่คุยบอกนะคะแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วเราก็ยังได้ความสามัคคีภายในกลุ่มด้วยค่ะโอ้โหจากการทำโครงงานแค่งานเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมานั้นเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็มหาศาลมากไม่เพียงเฉพาะความรู้นะคะแต่ว่ายังสร้างมิตรภาพขึ้นมาได้อีกด้วยค่ะเจ๋งจริงๆเลยค่ะสำหรับโรงเรียนสานี้นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปลาน้ำจืดเนี่ยมันมีพยาธิอยู่จริงๆแต่ว่าจะมีวิธีการอะไรบ้างที่เราจะทำให้สุขภาพของคนในชุมชนของเราเนี่ยดีขึ้นมาได้ก็คือสิ่งนี้นั่นเองเนาะต้องขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนสาทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราไปดูกันต่อค่ะว่าจะมีโครงงานอะไรที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์กับเราหรือว่าประโยชน์สำหรับคนในสังคมอีกบ้างค่ะไปชมกันต่อค่ะนี่เขาไม่ใช่จักรยานธรรมดานะคะคุณผู้ชมน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นประโยชน์คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเอกกำลังปั่นจักรยาน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโอ้โหตอนนี้พุงลดลงไปเยอะเลยนะคะและผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นโครงงานที่เรียกชื่อว่าจักรยานกลไฟฟ้านั่นเองค่ะจากน้องเรียนอะไรคะคณะศึกษาอยากรู้มากเลยว่าจักรยานกลไฟฟ้าชิ้นนี้เนี่ยนะเรามีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงคิดอยากจะทำอันนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะโลกของเรากำลังประสบกับปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทุกๆวันแล้วก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันด้วยค่ะก็ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนจริงค่ะแล้วก็และอีกอย่างนะคะเกษตรกรในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะประกอบอาชีพทำนาแล้วพอตกกลางคืนนะคะเกษตรกรก็จะออกไปหาปลาตอนกลางคืนแล้วก็จะได้ใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างก็คือแบตเตอรี่ค่ะค่ะไปหาปลาสองกบที่ติดไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยเห็นเคยเห็นอันนี้ก็คือว่าคือเขาก็ออกไปหาสัตว์มาเป็นอาหารบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะคะแล้วก็อยากทำชิ้นนี้ขึ้นมาใกล้ชิดกับชุมชนของเราเลยด้วยเนาะแล้วอย่างนี้เนี่ยหลักการของมันและกลไกในการทำงานเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อก็คือว่าเราจะแปลงพลังงานกลนะครับผมซึ่งเวลาเราปั่นจักรยานคือปั่นต้องปั่นใช่ไหมต้องปั่นต้องปั่นถึงคิวแล้วล่ะถึงหน้าที่แล้วล่ะหลักพลังงานกลจากน้องๆกลุ่มนี้คือการนำหลักการทำงานของการกำเนิดกระแสไฟฟ้าโดยให้แกนแม่เหล็กหมุนท่ามกลางขดลวดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นและเพื่อให้กระแสไฟฟ้าที่ได้มาสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้นานๆก็ทำการเก็บไว้กับแบตเตอรี่เพื่อที่จะได้นำไปใช้งานต่อไปต้องไปต่อไหมพอแล้วครับพอแล้วครับนอกจากที่จะปั่นจักรยานเพื่ออัดประจุไฟฟ้าแล้วนะคะและการออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะจริงๆด้วยโอ้โหนี่เขาไม่ใช่จักรยานธรรมดานะคะคุณผู้ชมเขาเป็นจักรยานกลไฟฟ้านั่นเองค่ะนอกจากจะทำให้เราได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็ยังสามารถปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้ได้ด้วยเนาะส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะเราก็ให้แสงสว่างได้ค่ะไหนโอ้นี่แรงปั่นของเราเมื่อกี้ค่ะแรงปั่นของเราเป็นพลังงานทดแทนค่ะเป็นพลังงานทดแทนไว้ใช้ได้อีกด้วยนะคะแล้วตอนที่เราทำชิ้นงานนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่เอกช่วยมันต้องยากแน่เลยเนาะเราจะอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็คือการเชื่อมเหล็กครับผมให้ได้ตามรูปแบบที่เราได้ทำการออกแบบเอาไว้เนี่ยครับอันนี้เราต้องมาทำเป็นโครงจักรยานอันใหม่เลยไหมคะจักรยานก็เป็นโครงเดิมค่ะแต่เราก็เอาล้อข้างหลังออกแล้ว
เหล็กตัวนี้ค่ะเราก็มาเชื่อมใหม่แล้วก็ออกแบบใหม่กันเองค่ะอ๋อจริงๆไม่ได้ไปซื้อเหล็กอะไรใหม่ๆมาทำใหม่เพียงแต่ว่าเหล็กก็อยู่ในชุมชนจักรยานก็จักรยานเก่าค่ะแล้วเราก็มาเชื่อมใหม่ให้มันใช้งานที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะน้องอ้อมคะแล้วจักรยานกลไฟฟ้าตัวนี้นะคะเราสามารถประยุกต์ใช้เป็นจักรยานที่เราใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ไหมคะได้ค่ะเราก็นำไดโนโมติดแบบล้อจักรยานคันนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราอาจจะนำไดโอดกับแบตเตอรี่ไปติดไว้หน้ารถจักรยานค่ะแล้วเราก็สามารถปั่นจักรยานไปโรงเรียนได้ค่ะเก็บไปด้วยปั่นไปด้วยเก็บพลังงานไว้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ปั่นไปเหมือนกับปั่นปกติธรรมดาออกไปโรงเรียนออกไปทำงานถ้าปั่นว่าปั่นตอนกลางคืนไปหาเพื่อนนี้ก็ปั่นไปได้ค่ะปั่นไปหาเพื่อนได้ด้วยนะคะติดไฟหน้ารถจักรยานก็ได้ค่ะโอ้จริงจริงด้วยเนาะแล้วก็ปั่นไปไฟก็ส่องสว่างนำทางให้เราไปได้เรื่อยๆนะคะโอ้โหแจ๋วมากจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วน้องอ้อคะน้องอ้อคิดว่าจักรยานกลไฟฟ้าตัวนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับสุขภาพของเรายังไงก็เวลาเราปั่นนะคะก็จะทำให้เราได้ออกกำลังกายไปในตัวพร้อมๆกันด้วยค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะแข็งแรงสุขภาพก็แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเก็บไว้ใช้ด้วยเนาะโอ้โหต้องขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนคณะศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญมากๆเลยค่ะที่คิดค้นจักรยานกลไฟฟ้านะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่อะไรแต่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับสุขภาพของเราอย่างจริงจังเลยเนาะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือโครงงานที่เราได้เห็นไปทั้งหมดนะคะเป็นโครงงานจากน้องๆ นักเรียนทั้งนั้นเลยนะคะที่คิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์มันขึ้นมาค่ะเพื่อให้กับพวกเราได้ลองใช้กันนะคะแล้วก็ให้พวกเราได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยน้องๆเขาบอกมาค่ะว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ใกล้ชิดกับชุมชนของเขานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่ชัยก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปคุยให้พี่ชัยก่อนฟังว่าโครงงานของน้องๆที่เอ๋ไปเจอมาเนี่ยนะคะน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นประโยชน์ขนาดไหนค่ะและที่สำคัญเลยเนี่ยน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเขาจะได้รับประโยชน์อะไรกลับไปค่ะไปหาพี่ชัยก่อนกันเลยค่ะพี่ชัยกรคะกลับมาแล้วค่ะไปดูโครงงานของนักเรียนมาแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะคะแต่สุดยอดมากเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาคิดจากปัญหาใกล้ๆตัวที่เขาเจอมาในชุมชนนะคะหรือว่าในโรงเรียนของเขาเนี่ยแล้วก็มาคิดต่อยอดความรู้ขอข้อมูลหาข้อมูลกันอย่างลึกซึ้งเลยค่ะแล้วก็ลองลงมือปฏิบัติกันดูโหแต่ละโรงเรียนนี้เก่งๆกันทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะคะเขาจะได้รับประโยชน์อะไรกลับไปบ้างคะก็อย่างแรกนะครับก็คือเราทำโครงการนี้มาปีกว่าจากที่โรงเรียนเริ่มจากที่ครูกันนำไปขยายให้นักเรียนนะฮะเขาได้ประโยชน์จากตรงนั้นที่ขยายผลให้กับโรงเรียนแล้วได้รับความรู้เพิ่มพูนตรงนั้นแล้วก็พอเข้ามาแสดงผลงานที่นี่ก็ได้ประโยชน์ใน 2-3 ประเด็นหลักที่เราพยายามจะให้ไปอันดับแรกก็คือการมาแสดงผลงานของเขาได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแต่ละโรงเรียนซึ่งเราถือว่าถือเป็นการศึกษากันไปในตัวอย่างที่สองคือเราจะมีลักษณะของการประกวดโดยคณะกรรมการใช่ไหมครับนักวิชาการของเราซึ่งก็จะมาประเมินซักถามสอบถามสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือข้อแนะนำจากกรรมการจากนักวิจัยจากนักวิชาการของเราเพื่อที่ได้เอาไปต่อยอดปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่คือในส่วนของโครงงานนะครับในส่วนของเพื่อนนักเรียนเองนะครับเขาก็จะได้ประโยชน์ในเชิงที่เข้ามารวมกันอยู่ที่บ้านวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้พบเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนต่างระดับนะครับมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นสร้างเครือข่ายกันมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในกิจกรรมตลอดงานของเรานอกจากเรื่องของการแสดงผลงานนิทรรศการเรามีทั้งเรื่องของเสวนาใช่ไหมครับตัวแทนของนักเรียนที่ขึ้นไปเสวนาเนี่ยก็จะมีมุมมองต่างๆที่สะท้อนออกมาคนที่รับฟังก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้ร่วมกันในมุมของการไปดูงานซึ่งเราแบ่งให้กับคุณครูไปศึกษาเยี่ยมชมกับศูนย์แห่งชาติของเราได้รู้ว่าศูนย์แห่งชาติของเราเนี่ยมีกิจกรรมยังไงบ้างส่วนนักเรียนเราก็พาไปดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมภาพยนตร์ของเราพอดีเลยก็เป็นจังหวะที่นักเรียนเข้าได้โอกาสตรงนี้นี่คือภาพที่เกิดขึ้นในกิจกรรมงานของเราค่ะได้ความรู้ได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้รับมิตรภาพกลับไปด้วยค่ะ
อีกอย่างนึงเมื่อกี้ที่ลืมบอกเขาได้ความสุขไปนะสิ่งนี้สำคัญเขาได้ความสุขความยิ้มแย้มแจ่มใสนอกจากสุขภาพดีแล้วนี่นะคะสุขภาพใจสุขภาพจิตก็ดีด้วยได้รับความสุขกลับไปครับผมแล้วในอนาคตนี้นะคะพี่ชัยกรจะดำเนินโครงการความร่วมมือนำร่องโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าต่อไปอย่างไรคะครับแผนที่เราจะดำเนินการต่อไปนั่นก็คือต้องต่อยอดละจากวันนี้เราเหนื่อยก็จริงค่ะทุกคนที่มาร่วมงานคุณครูนักเรียนเนี่ยเหนื่อยในวันเดินทางแต่เราเหนื่อยมาในช่วงที่เตรียมงานแต่พอกิจกรรมที่ผ่านมาจนจบทุกคนยิ้มทุกคนมีความสุขทุกคนมีความสุขหมดเลยนะคะครับผมเพราะนั้นแนวทางในการขยายผลต่อไปเราก็คงจะพยายามพัฒนากลุ่มเป้าหมายเดิมก่อนก็คือกลุ่มโรงเรียนคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเดิมที่อยู่ในโครงการของเราในระยะที่1นะครับให้มีความมั่นคง มีทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับและขยายผลภายในโรงเรียนเองให้มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็คงจะเปิดรับสมาชิกใหม่จากโรงเรียนในพื้นที่ใหม่เข้ามาในรูปแบบเหมือนกับรุ่นแรกก็คือพัฒนาครูแกนนำให้ไปขยายผลต่อนักเรียนแล้วก็ทำค่ายในโรงเรียนแล้วก็พัฒนาโครงงานออกมาในนี้เพื่อให้มันเป็นลูกโซ่ออกไปเรื่อยๆเป็นขยายพื้นที่มากขึ้นและอีกอย่างนึงเมื่อเช้านี้เวทีที่ผู้แทนส.ส.ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางที่ทางส.ส.จะสนับสนุนเนี่ยก็เป็นทิศทางที่ตรงใจกันพอดีเลยกับการที่เรากะว่าจะดำเนินอย่างนั้นแล้วเขาก็มาพูดว่าน่าจะทำแบบนั้นพอดีก็เลยทำให้มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่าทิศทางตรงกันแล้วก็ความร่วมมือนำร่องที่ว่านี้ก็คือมีแรงหนุนเสริมที่สอดคล้องกันพอดีดีจังเลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะคิดว่าเด็กๆ เขาต้องชอบเพราะว่าเขาได้รับความรู้กลับไปเยอะมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและโครงงานทั้งหมดที่เราได้ชมไปนี่นะคะเป็นโครงงานที่เกิดจากความคิดและการลงมือทำของเด็กนักเรียนค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โครงงานต้นแบบแต่ไม่แน่นะคะสิ่งที่โครงการนี้ได้ให้กลับไปนั้นนะคะก็คือการเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะทำให้เด็กๆเหล่านี้แหละค่ะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีโครงงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศและเป็นประโยชน์สำหรับประเทศของเราก็เป็นได้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของโครงการความร่วมมือนำร่องโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะพี่ชัยกรก็ติดต่อมาตรงเลยที่หน่วยงานของเราก็คือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ค่ะภายใต้หน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทหรืออาจจะบอกตรงๆมาเลยว่าติดต่อโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ชัยกรสินทุสัยมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆนะคะให้พวกเราได้เห็นค่ะว่าฝีมือของเด็กไทยนี่นะคะเก่งกันเยอะเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ค่ะและเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะคะตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะวันนี้นะคะเอนะคะและพี่ชัยกรพร้อมด้วยรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิทยาศาสตร์กับสุขภาพมีความสัมพันธ์กันอย่างไรวิทยาศาสตร์กับสุขภาพมีความสัมพันธ์กันตรงไหนก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคำว่าวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับในมุมมองที่ผมพยายามที่จะบอกตลอดวิทยาศาสตร์ก็คือข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมชาติและก็เป็นวิถีชีวิตนี่คือมุมของวิทยาศาสตร์พอเรามาพูดถึงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการแพทย์อาหารการกินเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเรื่องของการออกกำลังกายหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมมันก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลข้อเท็จจริงหรือวิถีชีวิตตรงนั้นมาเชื่อมโยงเพื่อที่จะแก้ปัญหาในส่วนของที่เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่ไม่ดีด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์